เที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่30พฤษภาคม2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้เป็นเกมที่หนักเลยนะสุวรรณัฐเหมือนตาเผยหลังยิง2ตุงช่วยช้างศึกรับแข้งเจ้าทาจิกิสถานไป2-2โดยงานที่เจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าอนาคตไกลวัย18ปีที่ล่าสุดเพิ่งจะลงเล่นช่วยทีมชาติไทยซัดไป2ตรงในเกมอุ่นเครื่องแบบ International Friendly A-Match เสมอกับทางทีมชาติทาจิกิสถานไป2-2นัดเมื่อค่ำคืนวันนี้ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมเรตก่อนที่ทางทีมชาติไทยจะลงแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอคัดเลือกอีก3เกมที่เหลือในระหว่างวันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนนี้โดยเกมนี้เจ้าแบงค์ซัดให้กับทัพช้างศึกเฮไปก่อน2-0นะฮะทว่าทาจิกิสถานก็มาตามตีเสมอได้2ลูกรวดนะผมโดยทีมชาติไทยนั้นก็เหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเมื่อทางปวีตันตะเทมีถูกใบเหลือง2ใบกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปนาทีช่วงนาทีที่71นะฮะโดยหลังเกมดังกล่าวดาวยิงจากทางบุรีรัมย์ได้เผยมาว่าวันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะหนักมากๆเลยครับพวกเขาหรือว่าทาจิกิสถานนั้นมีรูปร่างสูงใหญ่และแข็งแรงเป็นอย่างมากแต่เรานั้นก็ทำกันได้ดีมากๆแม้ว่าท้ายเกมเราจะเหลือเป็นแค่10คนสุดท้ายแต่เรานั้นก็ช่วยกันก่อนเกมนี้เริ่มต้นนะครับผมอาจารย์เซนเซนิชิโนะนั้นบอกให้กับพวกเราเล่นให้สนุกเหมือนตอนเล่นให้กับสโมสรวันนี้ผมรู้สึกดีใจครับที่ยิงได้2ประตูก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆที่ช่วยพากันทำให้ผมนั้นยิงได้2ลูกครับโดยเป้าหมาย3เกมคัดบอลโลกนะฮะผมอยากจะติดทีม23คนได้ลงไปแข่งขันครับก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะฮะฝากถึงแฟนบอลส่งกำลังใจแรงเชียร์พวกเรากันด้วยนะครับเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับเจ้าแบงค์คนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้นะฮะเป็นแต่ว่างานนี้ทางทีมชาติไทยนั้นเหลือแค่3แมตช์นะผมที่ใกล้จะมาถึงแล้วและก็ในคืนวันนี้ก็จะมีการแข่งขันอีก1นัดแบบอุ่นเครื่องแบบเทนนิสแมตช์คือสามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่จำกัดนะฮะและก็ไม่มีคะแนน FIFA Ranking มาคิดคะแนนนั่นเองซึ่งจะเป็นการพบกับทางอุซเบกิสถานในเวลาท้องถิ่นก็คือ 19:00 นหรือประมาณ 4:00 นตรงบ้านเรานั่นเองครับก็ฝากติดตามพวกเขากันด้วยนะฮะฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับลุ้นสิทธิโชคมีชื่อเยือนนิกาตะหลังมีภาพซ้อมทีมชุดใหญ่กับทางบริวกิลโดยงานนี้อีกหนึ่งนักเตะไทยที่ค้าแข่งอยู่ในแดนอาทิตย์อุทัยนะฮะตลอดทางเจ้าย้าสิทธิโชคพาโสดาวรุ่งของสโมสร FC บริวกิลทีมในศึกเจลีก2ของญี่ปุ่นที่ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างหนักอย่างต่อเนื่องกับต้นสังกัดตามโปรแกรมซ้อมของสโมสรเพื่อเป้าหมายได้ลงพิสูจน์ตนเองในเวทีเจลีก2บนสนามนั่นเองอย่างไรก็ตาม FC บริวกิลทีมอันดับ3ในศึกเจลีก2เวลานี้ได้ปล่อยภาพการฝึกซ้อมของทีมผ่านอินสตาแกรมหลักของสโมสรซึ่งได้มีภาพของสิทธิโชคพาโสลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่กันด้วยซึ่งก็มีโอกาสลุ้นมีชื่อเป็นเกมแรกในเวทีลีกภาพรองของญี่ปุ่นแล้วตั้งแต่เริ่มฝึกซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาสำหรับทาง FC บริวกิลนั้นปัจจุบันรั้งอันดับ3ของตารางคะแนนในศึกเจลีก2ในฤดูกาล2021มีทั้งหมด33แต้มทั้งหมด15นัดชนะไป10เสมอ3แพ้ไป2ตามหลังจากฝูงเกียวโตแซงก้าอยู่2คะแนนโดยโปรแกรมนัดที่16ของฤดูกาลทีมของเจ้าย้ามีคิวทำศึกบิ๊กแมตช์ยกพลบุกไปเยือนรองจ่าฝูงอันเดร็กนิงาตะในวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนี้จะเตะกันเวลา 12:00 นตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองยังไงก็ฝากติดตามของทางเจ้าย้าคนนี้กันด้วยนะครับไปให้กำลังใจเขาเยอะๆกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับดูการชัดๆหน่อยนะทีมชาติไทยงานเข้าอย่างไรหลังเกาหลีเหนือถอนตัวในการคัดบอลโลกโดยงานที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าได้แจ้งถึงหลักเกณฑ์การคิดคะแนนทีมอันดับที่2ดีที่สุดเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียหลังทางเกาหลีเหนือขอถอนตัวจากการแข่งขันซึ่งจะมีผลโดยตรงกับทีมในกลุ่ม H ที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่4ทีมโดยผลการแข่งขันที่พบกับทางเกาหลีเหนือนั้นจะถูกยกเลิกทั้งหมดเลยส่วนการคิดคะแนนในรูปแบบใหม่ของกลุ่ม G ปัจจุบันทีมชาติไทยมี8คะแนนรั้งอันดับที่3ของกลุ่มอยู่นั่นเองโดยการนี้เรามาดูข้อแรกกันก่อนเลยก็แล้วกันคือกรณีแรกทีมชาติไทยชนะทางอินโดนีเซียโดยอีก2เกมที่เหลือไทยต้องมี 4-6 แต้มจากทาง UAE และก็มาเลเซียหลังตัดแต้มจากทางอินโดนีเซียจะได้คะแนนรวมแล้ว 9-11 คะแนนส่วนกรณีที่2หากทีมชาติไทยไม่ชนะอินโดไทยจะเป็นต้องชนะใน2เกมที่เหลือ
เก็บ6แต้มจากทาง UAE มาเลเซียเพื่อขึ้นไปอยู่อันดับที่2และก็ลุ้นเป็นทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดเพื่อจะเข้ารอบให้จงได้ซึ่งหากเทียบกับทีมสายอื่นนั้นคะแนนที่ลุ้นเป็นทีมอันดับที่2ดีที่สุดเพื่อจะเข้ารอบอยู่ที่9คะแนนหลังตัดแต้มกับทีมอันดับสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยหากทางอินโดนีเซียไม่ใช่ทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนหลังแข่งจบรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องตัดสินคะแนนกันใหม่ว่าจะต้องเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับหมานะผมเป็นนักว่างงานนี้นะฮะยังไงก็ไม่ต้องสนใจนะผมขอแค่ชนะ1ชนะ2ชนะ3แค่นั้นก็พอครับก็ฝากติดเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับงานนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ5สิ่งที่ทำให้ศาสลักษณ์หายประโคนก้าวข้ามจากไทยลีกสู่เคลีกได้อย่างน่าภาคภูมิใจโดยการนี้กลายเป็นดีลสุดเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดในแห่งหนึ่งนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังสื่อทุกสำนักพร้อมใจกันลงข่าวมาว่าเจ้าพีศาสลักษณ์ไหประโคนวิงแบ็กซ้ายจากค่ายบุรีรัมย์กำลังจะได้รับสัญญาการยืมตัวจากทางปราสาทสายฟ้าสู่ทีมชุนบุกฮุนไดมอเตอร์เทมยักษ์ใหญ่ในศึกเคลีกของเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา6เดือนในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของลีกแดนกิมจิโดยปัจจุบันเจ้าพียังอยู่ระหว่างร่วมแคมป์ทีมชาติไทยในชุดเตรียมลุยศึกคัพบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G อีก3เกมที่เหลือที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และก็มีรายงานมาว่าเจ้าตัวนั้นเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อร่วมซ้อมกับทีมใหม่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ถึงนี้โดยมีการยืมตัวเบื้องต้นจำนวนกว่า6เดือนก่อนที่จะอาจจะมีการขยายสัญญาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตโดยศาสลักษณ์ไหประโคนคนนี้คือหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวหนาหูกับหลายทีมในลีกชั้นนำของเอเชียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นมาหลายครั้งและสุดท้ายทีมจากทางเกาหลีใต้ก็แสดงให้เห็นมาว่าเขาต้องการตัวเจ้าพีจริงๆไม่ใช่แค่ถามมาและก็จากไปทำไมเจ้าพีถึงเป็นที่ต้องการของทีมระดับแชมป์เคลีกเกาหลีใต้8สมัยเรามาดูกันดีกว่านะฮะ5สิ่งนี้อาจช่วยตอบคำถามของพวกคุณเหล่านั้นก็เป็นได้เริ่มจากนะผม1กันก่อนครับการไบซิกฝีเท้าดีศาสลักษณ์ไหประโคนเริ่มต้นโด่งดังจากการใช้เท้าซ้ายของเขาเลาะเลื้อยเลี้ยงหลบคู่แข่งใน3ฟุตบอลขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลหรือฟุตบอล7คนมาก่อนนะจนกลายเป็นพ่อมดโต๊ะเล็กคนหนึ่งในวงการฟุตซอลระดับนักเรียนเมื่อครั้งที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเสือศักดิ์มนตรีก่อนจะเดินทางสายฟุตบอลอาชีพครั้งแรกกับทางสโมสรแข้งเทพทรูแบงคอกและก็ย้ายมาอยู่กับทางปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ทีมจังหวัดบ้านเกิดเมื่อปี2017จนถึงปัจจุบันนี้โดยการเติบโตมาจากการเล่นฟุตซอลทั้งการเดินสายและก็ระดับโรงเรียนนะฮะทำให้เจ้าพีมีเบสิกที่ยอดเยี่ยมในเชิงลูกหนังไม่ว่าจะเตะจะดึงจะครึงจะดูดจะเลี้ยงจะส่งนะฮะได้หมดทุกรูปแบบโดยเฉพาะเท้าซ้ายสุดตะขอที่เป็นอาวุธหลักในการพาบอลพร้อมกับมีความเร็วจัดจ้านและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อที่ไม่เป็น2ปรองไข่แม้จะมีส่วนสูงเพียงแค่171ซมก็ตามทีโดยมีคำกล่าวหนึ่งในโลกฟุตบอลที่ว่าฟอร์มการเล่นนั้นคือสิ่งชั่วคราวแต่คลาสบอลและเบสิกคือสิ่งถาวรคงทนซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ศาสลักษณ์ไหประโคนคนนี้มีอยู่จนไปเตะตาทีมระดับเคลีกเกาหลีใต้ในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2ทัศนคติในเรื่องของฟุตบอลความเก่งกาจและกระพรสวรรค์จะทำให้นักฟุตบอลสักคนหนึ่งเหนือกว่าคนอื่นได้แต่ทางทัศนคติที่ดีจะช่วยพาความเหนือกว่านั้นยืนระยะได้อย่างยาวนานนี่คือความจริงของนักกีฬาทุกชนิดไม่จำเป็นจะต้องมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างนักกีฬาอาชีพที่มีความเป็นมืออาชีพเพื่อให้ตนเองยืนระยะได้อย่างยาวนานซึ่งทางศาสลักษณ์ไหประโคนคนนี้ก็มีทุกอย่างที่เข้าข่ายกับคำว่ามีทัศนคติที่ดีต่อมาข้อที่3เล่นตามแทคติกและก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งเพราะอาจจะได้เห็นบทบาทของศาสลักษณ์คนนี้ในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายเป็นหลักนะฮะขณะที่เล่นกับทางบุรีรัมย์แต่แท้จริงแล้วเขาคนนี้สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายปีกซ้ายแบ็กขวาวิงแบ็กขวาปีกขวาเมดฟิลด์ตัวกลางกองกลางตัวรุกหรือกองหน้าฝั่งขวาในระบบ 4-3-3 หรือ 3-4-3 เขาคนนี้ก็เคยเล่นมาแล้วถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเขาเนี่ยเป็นทรัพยากรนักเตะที่สามารถยืดหยุ่นในการปรับตำแหน่งอย่างมากมายนะฮะเพราะเล่นในหลากหลายตำแหน่งจะเหลือแค่เพียงกองหน้าตัวเป้าและก็เซ็นเตอร์ฮาฟเท่านั้นจะมาข้อที่4ประสบการณ์ไม่ธรรมดานะแม้จะอายุเพียงแค่25ปีแต่ศาสลักษณ์ไหประโคนคนนี้เหมือนจะนักเตะแบบธรรมดา
พราะเขาคนนี้เคยผ่านการเล่นระดับเวทีสูงมาแล้วกับทางบุรีรัมย์และก็ทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดยู23ปีหรือในชุดช้างศึกใหญ่ก็ตามทีไม่ว่าจะในศึก AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มฟุตบอล4เกมฟุตบอลเอเชียนเกมฟุตบอลยู23ปีชิงแชมป์เอเชียฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรวมถึงติดทีมชาติไทยในชุดลุยศึกคัดบอลโลกเอเชียนคัพ2019ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียตั้งแต่อายุเพียงแค่23ปีอีกด้วยนะจ๊ะและข้อสุดท้ายข้อที่5อายุยังน้อยพัฒนาการไปได้ไกลการยืมตัวเพียงแค่6เดือนอาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่กว่าที่ทางชนาธิปสงกสินและธีรธรจะได้รับสัญญาแบบซื้อขาดกับทีมระดับเจลีกของญี่ปุ่นนั้นพวกเขาก็เริ่มต้นจากการเป็นนักเตะที่ถูกยืมตัวทั้งสิ้นก่อนจะกลายร่างเป็นชนาคุงและกบุญจังสองนักเตะคนสำคัญจากภูมิภาคอาเซียนในลีกของญี่ปุ่นอยู่ณขณะนี้นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะ5ข้อ5เหตุผลที่ทางลีกต่างประเทศนั้นสนใจเจ้าพีคนนี้โดยเฉพาะเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้และนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่30พฤษภาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ